ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ scb eic <t> นักเศรษฐศาสตรส์ตรอาวุโสดรปุญญวัฒน์ศรสีสิงห์เนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจโลกในปี2 5 6 7มีแนวโน้มเติบโตได้2.6%ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่การเติบโตนั้นมันไม่เท่าเทียมกันโดยมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นจากการเติบโตซึ่งแข็งแกร่งจากตลาดแรงงานที่สหรัฐ แต่ว่ามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนลดลงอย่างไรก็ดีมุมมองนั้นปรับดีขึ้นมาจากแรงส่งที่ดีในไตรามาสสุดท้ายของปี6ทั้งจีนและอินเดียส่วนสนบริการที่ขยายตัวเป็นบวกทั้งหมดกิจกรรมในภาคการบริการขยายตัวเร่งขึ้นในขณะที่กิจกรรมในภาคการผลิตเริ่มกลับมาขยายตัวจากที่หดตัวต่อเนื่องอันนี้เขาพูดถึงเศรษฐกิจรวมของโลกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถึงเศรษฐกิจไทย ดังเห็นได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ purchasing manager index ซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับในกรณีของสหรัฐภาคการผลิตที่ปรับขึ้นมาแต่ระดับ50.3เหนือ50จุดซึ่งเป็นเส้นบ่งชี้การขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ1ปีครึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีในช่วงต้นปีนี้คนี ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเนี่ยจะเริ่มปรับทิศทางนโยบายการเงินจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือดอกเบี้ยสูงมาเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยในการผ่อนคลายเชิงคุณภาพก็คือปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป เนื่องจากอัตรางเงินเฟอ้อของโลกนั้นเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาแล้วในปีนี้เงินเฟอ้ออยู่ในช่วงขาลงแต่ลดลงช้ากว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อที่ลดลงต่อเนื่องและใกล้แตะกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางทําให้มีการคาดว่าในช่วงไตรามาสที่2ของปีนี้หรือเดือนมิถุนายนอย่างช้าไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารกลางของ เขตยูโรโซนก็จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยรวมแล้วในปีนี้เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งรวมเป็นทั้งสิ้น0.75%ส่วนธนาคารกลางของเขตยูโรโซนก็คือ ECB เนี่ยน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยถึง4ครั้งในปีนี้ครนี้เนี่ยเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยสาหรับเฟดแล้วก็ยุโรปนะฮะโดยที่ s c b e c เขาคาดการณ์ค่นี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย เขาก็คาดการณ์ด้วยว่าธนาคารกลางของ,องกรษจ,จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย4ครั้งรวมทั้งหมด1%ในปีนี้เช่นเดียวกันกันกบ ECB ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีนวนนมนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอันนี้ก็สวนทางชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่าของญี่ปุ่นก็มีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย2ครั้งในปีนี้ครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้รวมถึง0.2%ทั้งหมดแน่นอนญี่ปุ่นเขาขึ้นนิดเดียวนะส่วนธนาคารกลางจีนน่าจะยังใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อพยุเศรษฐกิจ ประคับประคองการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อตราการเติบโตนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่5%เรพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วก็จะมีเฉพาะญี่ปุ่นนี่แหละซึ่งเจอกับดอกเบีย้ยขาขึ้นเพราะว่าเขาออกจากภาะวะเงินฝืดละและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คงจะได้เห็นดอกเบีย้ยขึ้น2รอบในปีนี้ของ BOJ ส่วนนิวโทรเรทของไทยเนี่ยได้ลดต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ2.1%แล้วจากเดิม2.5%ตตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีความเข้าใจกันว่าแบงก์กลางของเราเนี่ย ให้อัตราดอกเบี้ยนิวตรอลเรทเป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีไว้คงที่อยู่เดิมและนั่นก็คือ2.5%แต่ว่านิวตรอลเรทของไทยที่แท้จริงโดยมุมมองของ S C B E A C เนี่ยมันควรจะอยู่ที่2.1%แล้วซึ่งแปลความว่ามันก็เป็นการทำนายว่าเดี๋ยวแบงก์กลางของเราเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา จาก2.5%ให้เหลือสัก2.25หรือ2%ในปีนี้การปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ของไทยจะเป็นการปรับจุดยืนหรือ stance ของนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนไปและยังมีผลช่วยบรรเทาภาระหนี้สูงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางที่อาจจะรับผลกระทบจากดอกเบีย้ยขาขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่นรวมถึงช่วยเพิ่มปัจจัย ต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐจของไทยท่าำกลางแรงส่งภาครัฐที่ยังติดขัดในปีนี้นะเพราะฉะนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของสิ่งที่เราจะได้ค่อยๆเห็นดอกเบีย้ยจะค่อยๆลดลงมาสู่เอาง,ง่ายๆสองเปอร์เซ็นตนนิวโทรเรทใหม่ตามที่มีการประเมินกันก็นกคืออยู่ที่2.1%เพราะฉะนั้นแบงก์กลางของเราก็คงจะลดอัตราดอกเบีลงมาอยู่ที่ระดับ2%ภายในปีนี้อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์กันนะฮะ นอกเหนือไปจากนั้นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของแบงก์ไทยพาณิชย์หรือ CBIAc เนี่ยดรสมประวินมันประเสริฐนะครับรองผู้จัดการใหญ่และผู้ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มงาน economic intelligence center เนี่ยเขายังบอกได้ว่าประเทศไทยยังไม่เผชิญกับภาะวะเงินฝืดนะฮะโดยเงินเฟอ้อจะกลับมาเป็นบวกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานจัดสิ้นสุดลงโดยเฉพาะราคาน้ํามันในประเทศซึ่งจะเริ่มปรับสูงขึ้น นอกจากนี้เงินเฟอ้อยังมีความเสี่ยงด้านสูงท่ามกลางความเสี่ยงห่วงโซ่ประทานโลกที่อาจจะชะง,งักจากสถานการณ์ทะเลแดงสาภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวมถึงนโยบายควบคุมการสงออกของบางประเทศซึ่งอาจจะทําให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดเพิ่มขึ้นเช่นข้าวและน้ําตาลเงินเฟอ้อทั่วไปในช่วงครึ่งหลังของปีจึงจะเร่งกลับไปแตะกรอบเงินเฟอ้อได้ไม่มีภาวะเงินฝืดในปีนี้ ในขนณะเดียวกันในขนณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำอย่างต่อเนื่องส่งผลในการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดช้ากว่าวิกฤตในอดีตทั้งวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี40หรือวิกฤตซัไพราโดยการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดผ่านมาแล้ว16ไตรามาสก,ก็ยังไม่กลับไปแตะระดับก่อนโควิดณสิ้นปี66ระดับกิกจกรจกรมทางเศรษฐกิจของไทยยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดถึง0.4ออยู่ในกลุ่มประเทศที่ฟื้นจากโควิดช้ารังท้ายในโลก ถดถอยจากที่เคยอยู่ในอันดับ155ไปอยู่ที่162จาก189ประเทศในโลกจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเดินทางเข้าไทยมีแนวโน้มเร่งตัวสูงกว่าประมาณการอย่างไรก็ดีโดยเฉพาะจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนส่งผลให้จำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมฟื้นตัวได้ดีขึ้นอีกทั้งกลุ่มนะักท่องเที่ยวทางไกลที่อยู่นานก็เริ่มเข้ามามีระยะเวลา พำนักค่าเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวทางใกล้2เท่าหรือ16วันซึ่งจะสร้างรายได้กับประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ส่งผ่านไปยังตลาดแรงงานโดยอัตราการจ้างงานในไทยนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมา ที่0.8%จาก1.0%ก่อนโควิดโดยเฉพาะจากการจ้างงานภาคบริการที่ฟื้นตัวอย่างไรก็ดีค่าจ้างที่แท้จริงโดยรวมยังหดตัวสอดคล้องปัญหาภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ยังไม่ดีนักการบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานซึ่งฟื้นตัวและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีทิศทางดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ ในกลุ่มคนซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทนั้น70%มีเงินออมไม่ถึง10%ขณะที่40%ไม่มีเงินออมซึ่งหมายถึงว่าคนกลุ่มนี้มีรายได้พอกับรายจ่ายหรือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายด้วยซ้ำสรุปภาพรวม s c b e c c เคขาวิเคราะห์ว่า u t w t l Rate ใหม่อยู่ที่2.1%แปลความในที่นี้ว่าแบงก์กลางของเราคงจะลดอาาดัตราเบี้ยลงมาในปีนี้2รอบจาก2.5เหลืห2าแรืองจลดรอบแเรกเผลอๆในเดือน เมษายนนี้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันถ้าไปดูภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว่าตรางเงินเฟอจะกลับคืนมาในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปเมื่อมาตรการอุ้มพลังงานของรัฐนั้นหยุดอย่างไรก็ดีการฟื้นตัวหลังโควิดของเราเนี่ยถือว่าช้ารังท้ายระดับโลกนั่นคือภาพรวมเศรษฐกิจณเวลานี้นะฮะ